ไรเดอร์หนุ่มได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่เจ้าตัวอ้างว่าถูกร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีโกงเงินโดยมีการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบที่สุดท้ายต้องมีการแจ้งความเอาผิดกันระบุว่าเข้าใจนะว่ายุคนี้ของมันแพงแต่หากินแบบนี้ไม่ได้นะครับร้านตั้งใจโกงเงินไลน์แมนโดยไรเดอร์เล่าว่าเรื่องเริ่มต้นจากการที่ตนเองรับออเดอร์จากร้านคู่กรณีแต่ระหว่างทางขี่ไปรับอาหารที่ร้านกลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงมีการโทรแจ้งลูกค้าว่าอาจจะได้อาหารช้าหน่อยเพราะรถชนแต่ลูกค้าบอกว่าได้มีคนมาส่งอาหารให้แล้วเมื่อโทรศัพท์ไปถามที่ร้านอ้างว่าจ้างไรเดอร์อีกคนไปส่งแต่เจ้าตัวรู้ว่าโกหกเพราะจริงๆคนที่ไปส่งคือคนของร้านทั้งนี้ไรเดอร์ได้มีการทวงเงินค่าอาหาร900บาทที่ถูกตัดไปจากบัญชีของเขาซึ่งตอนแรกร้านคู่กรณีบอกว่าให้เข้าไปเอาที่ร้านแต่พอไปถึงตอนดึกประมาณ1 ทุ่มพบว่าหน้าร้านปิดแล้วแต่ในแอปยังเปิดอยู่จึงโทรศัพท์หาแต่กลับพบว่าถูกร้านบล็อกเบอร์ไปแล้วตอนเช้าโทรอีกก็ไม่ติดแต่พอเอาเบอร์แฟนโทรกลับติดและมีคนรับสายแต่พอได้ยินเสียงตนก็ตัดสายและบล็อกทันทีไรเดอร์เล่าต่อว่าสาเหตุที่เรื่องจบด้วยการแจ้งความเพราะหลังโทรไม่ติดจึงไปหาที่ร้านเพื่อไปทวงเงินคืนแต่ร้านกลับเฉยๆทำเนียนว่าไม่รู้เรื่องและมีการโวยวายใส่มีการถือมีดข่มขู่มีการโทรศัพท์ไปแบนกับแอปกล่าวหาว่าตนข่มขู่ร้านทั้งที่ไม่เป็นความจริงซึ่งเรื่องนี้เท่ากับว่าร้านได้เงินจากตนตอนหักบัญชี900บาทมีการเช็คกับแอปแล้วว่าเงินส่วนนี้เข้าร้านแล้วรวมกับเงินสดที่ได้จากลูกค้าอีก900บาทเป็นเงิน 1,800 บาทอย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปแจ้งความที่โรงพักไรเดอร์เปิดเผยว่าได้มีการแจ้งตำรวจมาเคลียร์ที่ร้านทางตำรวจก็บอกร้านว่าคุณรับเงิน2ทางแค่900ทำไมไม่คืนเข้าไปคนทำมาหากินด้วยกันแต่ทางร้านกลับไม่คุยกับตำรวจด้วยซ้ำทำเมินจนตำรวจต้องเอ่ยปากให้ตนไปแจ้งความไรเดอร์ทิ้งท้ายว่าน่าเจ็บใจผมเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาโรงพักติดต่อระบบไลน์แมนแถมโดนแบนอีก7วันวิ่งงานไม่ได้พอร้านคุณกว่าจะได้เงินแต่ละรอบหลัก10ผมโทรหาระบบอีกรอบเขาบอกจะหักคืนมาให้แต่ไม่มีกำหนดว่าวันไหนเงินผมแทนที่มันจะจบหน้าร้านต้องมานั่งรอเงินที่ตัวเองวิ่งงานมาเหนื่อยได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมีเหตุผลอะไรที่คุณไม่คืนโคตรแย่ร้านแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือผมระบบต้องมีการลงโทษร้านค้าแบบนี้บ้างแบนแต่คนขับเงินก็รอแบบไร้จุดหมาย